ดีสามรถบัสจากเวียงจันทร์นะครับมาจอดรอด่านเปิดนะครับช่วงตีสามกลางคืนไม่แน่ใจว่าด่านเปิด6 โมงเช้าหรือเปล่านะเพราะว่าบรรยากาศบนด่านเนี่ยก็คือจะอยู่บนเชิงเขาสูงพอสมควรดูลักษณะหมอกแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะแทบจะไม่เห็นอะไรเลยหมอกหนามากนะครับหมอกเป็นเม็ดฝนเลยทีเดียวตอนนี้อยู่ที่ด่านน้ำพร้าวนะครับสปป.ลาวแล้วก็จ็อบพาสปอร์ตเพื่อที่จะรอด่านเปิดนะครับเข้าไปยังประเทศเวียดนามส่วนด้านบนนู้นก็คือจะเป็นห้องพักชั่วคราวนะครับสำหรับใครที่แบบไม่อยากนอนบนรถก็สามารถที่จะไปเปิดห้องพักด้านบนนู้นได้นะครับเราก็ใหญ่สังเกตเจอเดินผ่านเราก็ใหญ่สังเกตเจอหมอกหนามากนะครับดูจากภาพแล้วเนี่ยนี่นะครับรถบัสของผมจอดรอคันสีเหลืองอ้อยนะครับหาง่ายไม่หลงนี่รถบรรทุกนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีอยู่7-8 คันรถบัสแล้วก็รถพ่วงอีกหลายคันตอนนี้นะครับก็กำลังจะไปจ็อบพาสปอร์ตแล้วนะครับด่านเปิดแล้วนะครับตอนนี้6:30ไปจ็อบพาสปอร์ตที่ด่านน้ำพร้าวสปป.ลาวเพื่อที่จะเข้าด่านเวียดนามแล้วนะครับบรรยากาศเหมาะสดชื่นอยู่บนเชิงเขาข้างๆนู้นก็จะมีน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่คือบรรยากาศระหว่างเดินจากด่านลาวนะครับที่น้ำพร้าวเข้าไปยังด่านเวียดนามโอ้โอโซนนี่คือจะเป็นลำธารน้ำใสมากตอนนี้กำลังจะเดินไปยังด่านเวียดนามแล้วนะครับในบรรยากาศระหว่างด่านลาวกับเวียดนามนะครับรถเวียดนามตอนนี้กำลังเข้าไปยังดินแดนที่ภาษาตามป้าต่างๆอ่านไม่ออกแล้วนะครับมาประเทศนี้สงสัยต้องใช้ภาษาใบ้ภาษามือโอโซนที่แท้ทรูตอนนี้ก็ได้จ็อบพาสปอร์ตเข้าเวียดนามนะครับเช็คอินเข้าเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออาคารตม.นะครับของประเทศเวียดนามหมอกอย่างหนานะครับที่ว่าพื้นเปียกนี่ไม่ใช่ฝนตกนะครับเพราะหมอกตอนนี้ก็กำลังรอรถบัสนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการตรวจสัมภาระภายในรถที่เราโดยสารมาแล้วก็รอให้เขาเนี่ยเช็คของก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจสัมภาระในรถที่เราเดินทางมาจากลาวก่อนแล้วตอนนี้ผมก็รอนะครับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระบนรถเมย์ไอ้บนรถบัสเพื่อเข้าเวียดนามนะครับผมตอนนี้เวลา9 โมงใช้เวลาในการจ็อบพาสปอร์ตตั้งแต่7:00ตอนนี้9:00 รวมทั้งสิ้น2 ชั่วโมงนะครับจ็อบพาสปอร์ตและเราเดินจากด่านลาวเนี่ยไปที่ด่านเวียดนามเนี่ยประมาณเกือบกิโลนะเกือบ1 กิโลแต่ก็คงไม่เหนื่อยอะไรเพราะวิวสวยมากนะครับบรรยากาศสดชื่นหมอกเนี่ยเต็มตลอด
แทบจะไม่เห็นทางกันเลยทีเดียวอากาศมันเย็นมากก็ได้มาจอดบริเวณจุดแวะพักรถนะครับให้ผู้โดยสารเนี่ยก็คือมารับประทานอาหารตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าอยู่เมืองไหนแต่หันไปข้างหลังนี่คือทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับนู่นก็แน่นอนนะท้องร้องมันก็ต้องมีอาหารกระเป๋าใบนี้เนี่ยที่ผมสะพายมาทั้งทริปเนี่ยมีขนมอาหารที่ผมซื้อจากใครหมดเลยรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปนั่นก็คือพวกข้าวกับข้าวต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมารับประทานไปพร้อมกันนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยหอยลายของปุ้มปุยนะครับผมเขาก็จะมีการมองนิดนึงว่ากูทำอะไรโอเคเดี๋ยวผมขอรับประทานตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับก็ถึงขนส่งนะครับสถานีขนส่งรถบัสของฮานอยผมเองก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาโรงแรมก่อนแล้วกันบรรยากาศนะครับเหมือนหมอกลงหรือฝุ่น PM 2.5 เหมือนกรุงเทพหรือเปล่าในดูช่างวุ่นวายยิ่งนักนะครับผมจะฝากท่านผู้ชมนะครับใครมาฮานอยเนี่ยมาลงรถบัสแล้วเนี่ยมันจะมีมอไซค์แท็กซี่ทุกอย่างโบกเนี่ยเรียกเนี่ยก็คืออย่าไปนะผมเชื่อว่าราคาแพงแน่นอนนะครับเมื่อกี้ก็ลองไปสอบถามเพื่อที่จะไปสอบถามราคาไปไซง่อนหรือว่าเมืองโฮจิมินห์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยู่ราคาอยู่ที่ 700,000 ดองแต่ประเด็นแรกเนี่ยก็คือผมต้องหาตู้ ATM นะครับเพื่อที่จะถอนเงินเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วแล้วก็ที่พักโรงแรมนะครับเพื่อที่จะเที่ยวในเมืองฮานอยในวันนี้
ี้ผมก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์ดีไหมเนี่ยโอ้โหขับกันโอลหม่านเชียวนะครับตอนนี้ก็มาย่านนะครับใกล้สถานีรถไฟฮานอยน่าจะเป็นใจกลางเมืองเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยลงที่สถานีรถบัสอ่ะนะมันเป็นย่านที่แบบไม่ใช่ว่าไม่เจริญเพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยมากผมก็เลยตัดสินใจขึ้นแท็กซี่โบกแท็กซี่นะครับคิดตามมิเตอร์เลยทีแรกเขาเสนอจากขนส่งที่ลงรถบัสอ่ะ100,000 ดองและทีนี้การคุยของคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุยอังกฤษไม่ค่อยได้แล้วผมเนี่ยจะบอกเขาว่าไปสถานีรถไฟRailway Station Hanoi เขาไม่รู้เรื่องผมก็เลยต้องใช้เทคนิคปูนปูชึกกระฉากชึกกระฉากนะครับบอกเขาก็โอเค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 กะฮานอยก็เลยตัดสินใจให้เขามาส่งย่านนี้ค่าแท็กซี่ก็ปาไป 7,100 ดอง7ไม่ใช่ 71,000 ดองก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าบาทนะครับมาย่านนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินหาโรงแรมนะครับแล้วก็ที่เช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะขับไปยังแลนด์มาร์คต่างๆในเมืองฮานอยโน่นถึงแล้วเดอะฮานอยสถานีรถไฟฮานอยนะตอนนี้นะครับก็คือมาถึงที่ดาฮานอยหรือว่าสถานีรถไฟเมืองฮานอยแล้วนะครับโดยที่ว่าผมจะมาถามราคาตั๋วจากฮานอยไปไซง่อนหรือว่าโฮจิมินห์ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าราคาเท่าไหร่โดยที่ว่ามาที่ e-ticket นะครับอาจจะมีจออยู่ตรงนี้เป็นภาษาเวียดนามแล้วกันวันที่18แล้วก็เลือกนะครับกดตรงนี้โดยที่ไปคำว่าไซง่อนแล้วก็กดเซิร์ชซึ่งมันจะมีขบวนแสดงดังนี้นะครับแต่ขบวนที่ผมจะเดินทางเนี่ยก็คือจะเลือกเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.ของวันที่20นะครับ 5:00 น.หัวรุ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระยะทางหรือว่าสถานีที่จอดนะครับไปทางไซง่อนนี่คือราคาตั๋วชั้นต่างๆซึ่งผมพยายามเลือกถูกที่สุดก็จะเป็นซอฟต์ซีทนะครับตัวนี้ซอฟต์ซีทเอ้ยซอฟต์ซีทอันนี้ก็1093หาร730ก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,490 ก็คือ 1,500 แล้วกันจากที่ว่าผมไปถามรถบัสที่สถานีขนส่งเนี่ยฮานอยไปไซง่อนก็คือ 700,000 ดองเท่านั้นก็คือ 1,000 บาทนั่นเองโอเคนะครับถึงแล้วชั้น7นะครับ
ห้อง712โอ้ได้เห็นวิวด้วย712นะครับโอเคนี่คือไฟโอเค712นี่คือห้องพักของผมในคืนนี้นะครับว้าวโอเคนี่ราคา 400,000 ดองนะครับประมาณ540กว่าบาทว้าวนี่คือวิวโน่นคือสถานีรถไฟฮานอยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบอาบน้ำไปเดินชมเมืองกลางคืนดีกว่านะครับผมบาย